เช้านี้ก็เป็นเช้าของวันที่7ของการกักตัวแล้วนะครับผมเป็นเช้าวันจันทร์นะครับผมเช้าวันจันทร์ก็ที่นี่เขาจะเตรียมกาแฟไว้ให้เรานะครับผมทั้งหมด14ถุงนะครับผมหมายถึงกาแฟนี่นะครับ14ถุงก็ผมก็จะกินทุกวันนะครับก็ตอนนี้เหลือ1 2 3 4 5 6 78ก็เหลืออยู่8ถุงก็นั่นหมายความว่าก็เหลืออีก8วันนะครับผมเดี๋ยวผมเช้านี้ผมก็จะกินไปถุงหนึ่งนะครับตอนนี้เหลืออยู่8ถุงนะครับผมมีคาเฟ่เมดให้ด้วยนะครับผมมีน้ำตาลนะครับเขาทำไว้ให้วันละ2วันละถุงนะครับกาแฟทุกเช้านะครับวันละ2วันละถุงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนมาดูครับตอนนี้เวลา7โมงครับผมประมาณ7โมง20ครับดูบรรยากาศยามเช้าของแถวย่านรัชดาลาดพร้าวนะครับผมโรงแรมที่พักเช้านี้นะครับผมท้องฟ้าก็ยังคงมีเมฆนะครับมีเมฆหมอกครึมๆนะครับแต่ยังไม่ถึงกับมืดมากนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าของวันที่7นะครับผมวันที่7ของการกักตัวของผมแล้วนะครับผม state quarantine นะครับผมการกักตัว14วันของผมนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับผมมาครึ่งทางแล้วนะครับผมครึ่งทางแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่รอคอยนะครับผมรอคอยที่จะได้กลับบ้านนะครับผมณตอนนี้ก็เป็นวันที่7แล้วนะครับผมโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับผมเหมือนเดิมครับเช้ามาก็นี่ครับตลอดเครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับผมนี่นะครับเปิดฟ้ายังไม่ได้ทำการออนนะครับยังไม่ได้ทำการออนนะครับก็จะกดปุ่มตรงนี้โอเคครับมีเสียงปิดแล้วนะครับรอจนกว่าจะขึ้นสัญลักษณ์ LO โอเคครับมาแล้วครับ LO มาแล้วนะครับก็เสียบไว้ตรงใต้รักแร้เรานี่ครับผมเนี่ยเก็บไว้ตรงนี้นะครับผมเสียบไว้ตรงรักแร้เราตรงนี้นะครับผมเช้านี้ณตอนนี้เห็นมีแดดอ่อนๆมาแล้วนะผมมีแดดอ่อนๆมาแล้วนะครับก็เป็นวันอีกวันนึงนะครับผมที่ยังนอนได้นิดเดียวเหมือนเดิมนะครับผมก็พูดซ้ำๆหลายวันแล้วนะครับผมการนอนที่นี่ของผมยังปรับตัวไม่ได้นะครับผมคือว่าจะไปง่วงจะง่วงตอนกลางวันนะครับผมจะหลับตอนกลางวันส่วนกลางคืนนี่คือนอนได้ชั่วโมงเดียวหรือ2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมนอนตีสองเนี้ยตีสี่ผมก็จะสะดุ้งตื่นแล้วนะครับผมแล้วผมก็นอนไม่หลับนะครับคือผมก็ต้องตื่นมาแล้วก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเลยนะครับผมทยอยตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับครับผมก็ครึ่งทางครับผมวันที่7แล้วนะครับวันนี้วันที่7ของการกักตัวแล้วนะครับผมจากการมาประเทศอังกฤษของผมนะครับผมหนองฮอสฟรายนะครับเดี๋ยวรอฟังผลนะครับว่าเท่าไหร่ครับผม 35.5 หรือเปล่า 35.2 ครับผมโทษทีผมดูอย่างนี้มันดูกลับหัวนะครับผม 35.2 ครับผมเป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างอ่อนนะครับผมถ้าผมตั้งแต่ทำมาก็มี 35.2 รู้สึกครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผม 35.2 นะครับผมก็เป็นตัวเลขที่ใช้ได้เลยครับผมค่อนข้างแฮปปี้นะครับอย่าให้มันขึ้นนะครับอย่าให้มันขึ้นเกิน36ขึ้นไปนะครับผมถ้า36ปุ๊บมันก็จะใกล้37เนาะมันก็จะเสี่ยงแล้วก็เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจนี่ขนาดว่าผมไม่ค่อยได้นอนนะครับผมเวลาเราไม่ได้นอนนี่ธรรมชาติคือตัวเราจะอุ่นร้อนร้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผมจับนี่ผมอุ่นนะครับอุ่นร้อนร้อนแต่ว่าพอวัดออกมาแล้วก็เนี่ยตามที่ทุกท่านเห็นนะครับผมมันเฟกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเครื่องนี้วัดได้เท่าไหร่ก็คือตามนั้นนะครับผมอันนี้คือตอนเช้านี่ผมยังไม่ได้อาบน้ำนะครับนะได้ตามนี้อุณหภูมิจริงๆนะครับถ้าใครอาบน้ำแนะนำอย่าเพิ่งวัดนะครับผมอาบน้ำก็ผ่านไปสักชั่วโมงแล้วค่อยมาวัดนะครับอันนี้คือผมตอนเช้าที่ผมไปอาบน้ำเลยนะครับผมจะไปอาบตอนบ่ายๆหรือเย็นๆนะครับผมโอเค
โอเคครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวเลขนี้นะครับไปยังศูนย์แล้วก็ไลน์กลุ่มนะครับแจ้งให้เพื่อนๆทราบแล้วก็ทางศูนย์ทราบนะครับผมครับก็เข้ามาที่โปรไฟล์ของผมนะครับก็นี่เป็นอุณหภูมิเมื่อวานนะครับกดปุ่มเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับผมอุณหภูมิร่างกายที่วัดจากปลอดวัดไข้นะครับผมมาถึงหน้านี้แล้วก็ใส่ตัวเลขเลยนะครับของเช้านี้35.2แล้วเราก็มาคลิกตรงเครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมนี้ครับคือเราไม่มีอาการใดๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะมากดเครื่องหมายบวกตัวนี้อีกทีนะครับผมเป็นอุณหภูมิจาก OCRS Scanner นะครับผมเราก็เอานำเครื่องปลอดนี้มาสแกนนะครับตามช่องปุ๊บมาเครื่องก็จะอ่านเลยนะครับได้ 35.2 เหมือนกันนะครับแล้วเราก็มาติ๊กตรงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนี้นะเหมือนเดิมนะครับคือไม่มีอาการใดๆที่ข้างบนที่เขากำหนดมานะครับแล้วก็กดยืนยันส่งข้อมูลไปที่ศูนย์เลยนะครับตึ๊บไปแล้วนะครับผมข้อมูลตรงกันนะครับผมข้างบน35ข้างล่าง35.2เหมือนกันนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็รอบเอวนะครับผมมีอาการแพ้ยาไหมหรือว่าแพ้อาหารหรือโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับผมตรงนี้นะก็ถ้าไม่มีก็เนี่ยตรวจเช็คอีกรอบนึง7จุดนี่ก็คือ7วันแล้วนะครับครับผมก็ถ้ายังไงฝากเพื่อนๆนะครับผมรบกวนติดตามภารกิจการกักตัวของผม14วันนะครับผมไปด้วยกันนะครับผมจะได้ไม่เหงานะครับผมจะได้มีการบ้านทําคือจะได้ไปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมถ้ายังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับกับน้องฮอตฟลายนะครับสวัสดีครับ